ท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธาราศิริฐธประภากรนะคะมีอีกจุดหนึ่งนะคะที่เราให้ความสนใจนะคะที่เวลาผู้คนที่มาแล้วมักจะเป็นการมองข้ามนั่นก็คือเสาใบาเสมานะคะเสาใบาเสมาว่าด้วยเรื่องของเขตแดนนะคะที่ปรากฏในพระพุทธศาสนานะคะ ในศาสนาเดียวนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเกิดอยู่ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ตัวปราสาทยายเงานี้นะคะจะเป็นคติการสร้างแบบศาสนาพราหมณ์ฮินดูลัทธิสายวานิกยบูชาพระศิวะเป็นเจ้านะคะแล้วก็สร้างมาในยุคก,ก่อนอีกด้วยซ้ําไปนะคะดังนั้นใบเสมารรมจากนี้นะคะ ไม่ทราบว่าเกิดมานียุคหลังหรือมีความคาบเกี่ยวกันอย่างใดไม่ทราบแน่นะคะแต่ใบเสมานะคะตามความเข้าใจของอาจารย์นั่นก็คือเป็นใบเสมาที่เป็นรูปลักษณะนะคะที่เป็นรูปลักษณะเหมือนอมีหม้อน้ำนะคะผ่ากลางหรืออาจจะเป็นแบบรูปแบบหม้อน้ําที่ยังสร้างไม่เสร็จก็ได้ไม่เข้าใจนะแต่ว่าจะเป็นลักษณะเหมือนประกอบเหมือนใบโพใบเสมาแต่ลักษณะใบเสมาเช่นนี้นะคะมักจะประกอบไว้โดยรอบของ พระอุโบสถหรือสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาไว้สําหรับการทําสังฆกรรมนะคะหรือประกอบพิธีกรรมที่สําคัญทางพุทธศาสนาอย่างเช่นลงอุโบสถนะคะปั่นปฏิโมกหรือบวชพระนะคะบวชพระสงฆ์นั่นเองนะคะนี่คือใบเสมานะคะที่ถูกตั้งอยู่ที่ปราสาทใหญ่เหงาแล้วก็ปรากฏมีใบเดียวแล้วก็จากการสํารวจขุดคน้นแล้วก็ไม่เจออีกเลยดังนั้นเราจึงไม่เข้าใจว่า,าปราสาทแห่งนี้นะคะ ในยุคต่อมาเคยเป็นนะคะเคยถูกดัดแปลงเป็นพระพุทธศาสนาเคยดัดแปลงเป็นศาสนสถานแบบพุทธและถูกใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยหรือไม่นะคะและก็ยังถือว่าเป็นเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนาหรือไม่อย่างไรพูดง่ายๆก็คือ,อมีเป็นการสร้างมาก่อนนะคะแต่เมื่อมาอยู่ในยุคต่อมานะคะมีพระสงฆ์นะคะเดินทางเข้ามาแล้วก็ได้ใช้ ปราสาทนี้นะฮะในการสวดมนต์ไหว้พระลงโอโบอสถปั่นปฏิโมกหรือในการบวชพระสงฆ์หรือเป็นการกําหนดเขตเสมาเพื่อกระทําพิธีกรรมบางสิ่งบางอย่างก็ได้ในลักษณะเช่นนี้เป็นต้นอันนี้ก็ตั้งข้อสันนิษฐานไว้แต่เพียงเท่านั้นนะคะว่าเหตุใด,ดใบเสมาจึงตั้งอยู่ด้านหลังของปราศาทยายเหงาและถูกตั้งมานานเพียงใดเพราะโดยส่วนมาก ก็จะมีจะเห็นมากที่สุดในสมัยทวาราวดีนะคะเป็นลักษณะหม้อน้ําเช่นนี้นะคะก็จะเป็นอยู่ในยุคสมัยทวาราวดี1,300ปีมาแล้วนะคะหรือในยุคของอนครศรีพระนครศรีย,ยุธยาสุขโขทัยก็มีการสร้างแต่ว่าแตกต่างกันละลวดลายเท่านั้นเองนะคะแต่ตัวที่กระจายออกไปตามบริบทต่างๆเรามักจะเข้าใจในลักษณะของ ใบเสมาในยุคทวารวดีนั่นเองนะคะแต่เหตุใดจึงมาตั้งอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้และมีความสำคัญอย่างไรนะคะใครทราบนะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาทางใต้อินบล็อกของวิดีโอนี้ได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะเพื่อให้เกิดความรู้ในมิติมุมมองต่างๆนะคะ,ะเพื่อให้เราได้พัฒนาทางวิชาการและก็พัฒนาทางองค์ความรู้ต่อไปนะคะ กรบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะต่อท่านแล้วก็อยากจะไปชมคลิปอื่นๆอ,อีกนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะมาได้นะคะอาจารย์ดรยโสธราเสริภาประภากรก็จะทําตามฝันของท่านให้เป็นจริงแล้วก็จะพยายามไปให้ถึงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งติดตามให้กับอาจารย์ยโสธราเสรีพาประภากรด้วยน,นะคะนี่คือเสมา สัญ,ญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาอยู่ท่ามกลางบริบทนะคะสถาปัตยกรรมขอมโบราณกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ